วันนี้นะครับก็จะมารีวิวสตรอเบอรี่ให้ชมกันนะว่ามันอร่อยเปล่าว่ายี่ห้อไหนมันอร่อยนะครับนี่ซื้อมาทั้งหมด4ยี่ห้อนะครับมาดูมี4ยี่ห้อสตรอเบอรี่จากออสเตรเลียนะครับอันแรกนี่ SSS สตรอเบอรี่อันที่2เบอร์รี่ยัมมี่อันที่3ยี่ห้อฮาริสันเฮอร์ฮาเวสสตรอเบอรี่ยี่ห้อที่4พินาต้าสตรอเบอรี่มาดูกันว่ายี่ห้อไหนมันอร่อยเริ่มลองอยากยี่ห้อแรกกันเลยเอายี่ห้อนี้ก่อนฮาริสันฮาเวสนะนี่นะกล่องเป็นอย่างนี้กล่องละเท่าไหร่นะสามดอนดอน30อันนี้ช่วงนี้ดอน30นะสตรอเบอรี่ถูกดอน30ดูลักษณะลูกก็แดงแดงคล้ำคล้ำหน่อยเอามาชิมก่อนเลยว่าเป็นยังไงยี่ห้อนี้นี่นะขนาดลูกกรอบหวานอมเปรี้ยวก็ถือว่ามีความอร่อยอยู่ยังไม่ให้คะแนนรอชิมอีกยี่ห้อรอชิมให้ครบก่อนต่อไปยี่ห้อเบอร์รี่ยัมมี่เบอร์รี่ยัมมี่ลักษณะลูกนี่ก็หวานแดงเหมือนกันเลยนี่ลักษณะลูกดอน30เท่ากันเลือกลูกสวยๆเลยแล้วกันนะลูกนี้นะสวยๆเลยหวานยี่ห้อนี้หวานไม่มีเปรี้ยวเลยหวานเลยแต่กรอบไม่มากยี่ห้อนี้นะสองยี่ห้อแล้วมาชิมอีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้พินาต้าน่ะดูลักษณะลูกดูลูกไปนี่อย่างงี้แดงแดงสียี่ห้อนี้ไซส์เท่ากันเลยชิมยี่ห้อลูกนี้ก่อนนี่กรอบแต่เปรี้ยวยี่ห้อนี้หวานนิดเดียวมาที่มียี่ห้อหนึ่ง Triple S Strawberry นะดูเหมือนว่ายี่ห้อนี้จะใหญ่กว่าเขานะลูกใหญ่ลูกใหญ่มาชิมเอาชิมลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่มาให้ดูเลยลูกนี้ใหญ่เนี่ยชิมลูกใหญ่นะเป็นไงผมรู้สึกเหนียวนะเหนียวหวานกรอบมีอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวการที่ชิมมาใน4ยี่ห้อนี้นะเบอร์รี่ยัมมี่
หวานสุดไม่กรอบเท่าไหร่แต่หวานเต็ม10เอาความหวานไปเลย9คะแนนส่วนยี่ห้อนี้หวานอมเปรี้ยวถ้าใครชอบอันนี้เปรี้ยวเลยยี่ห้อนี้เปรี้ยวเลยแต่ยี่ห้อนี้หวานหวานเปรี้ยวๆพอกินได้โดยรวมแล้วยี่ห้อนี้ดีสุดหวานโอเครีวิวให้ชมกันสตรอเบอรี่ออสเตรเลียถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่ผม